การขยายเวลาเป็นแนวคิดพื้นฐานในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ซึ่งระบุว่าเวลาที่ผ่านไปไม่คงที่และอาจแปรผันได้ขึ้นอยู่กับกรอบอ้างอิงของผู้สังเกตตามทฤษฎีนี้เวลาสามารถช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ขึ้นอยู่กับความแรงของสนามโน้มถ่วงหรือความเร็วที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่แนวคิดเรื่องการขยายเวลามีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าเวลาไม่ใช่แนวคิดที่สมบูรณ์แต่เป็นมิติสัมพันธ์ที่ได้รับผลกระทบจากความโค้งของการกับอวกาศกล่าวอีกในหนึ่งเวลาไม่ใช่มิติทางเดียวคงที่ซึ่งไหลในอัตราเดียวกันสำหรับผู้สังเกตการทุกคนแต่เป็นแนวคิดที่ยืดหยุ่นและยืดหยุ่นซึ่งสามารถได้รับอิทธิพลจากกฎแห่งฟิสิกส์ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดประการหนึ่งของการขยายเวลาคือทวินพาราด็อกซ์ซึ่งระบุว่าหากแฝดเดินทางด้วยความเร็วสูงเมื่อเทียบกับอีกคู่เวลาจะผ่านไปช้ากว่าสำหรับแฝดที่กำลังเดินทางซึ่งหมายความว่าเมื่อฝาแฝดกลับมาพบกันอีกครั้งแฝดเดินทางจะมีอายุน้อยกว่าแฝดที่อยู่บ้านแม้ว่าทั้งคู่จะเกิดในเวลาเดียวกันก็ตามมีการสังเกตการและยืนยันการขยายเวลาในการทดลองจำนวนมากซึ่งรวมถึงการทดลองพบแรงโน้มถ่วงเออันโด่งดังซึ่งวัดความโค้งของการกับอวกาศรอบโลกและแสดงให้เห็นว่าเวลาผ่านไปช้าลงที่ระดับความสูงต่ำเนื่องมาจากสนามโน้มถ่วงที่แรงกว่าการทดลองอื่นๆยืนยันว่าการขยายเวลาเกิดขึ้นที่ความเร็วสูงเช่นในเครื่องเร่งอนุภาคที่ CERN ซึ่งอนุภาคความเร็วสูงประสบกับการขยายเวลาขณะเดินทางผ่านเครื่องเร่งอนุภาคผลกระทบของการขยายเวลานั้นกว้างขวางและมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลตัวอย่างเช่นการขยายเวลาสามารถช่วยอธิบายพฤติกรรมของหลุมดำซึ่งมีสนามโน้มถ่วงที่รุนแรงจนเวลาผ่านไปช้ามากใกล้กับขอบฟ้าเหตุการณ์นอกจากนี้ยังมีความหมายต่อการศึกษารังสีคอสมิกซึ่งเป็นอนุภาคพลังงานสูงที่สามารถเดินทางผ่านอวกาศด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงและประสบกับการขยายเวลาอย่างมีนัยสำคัญการขยายเวลาเป็นแนวคิดพื้นฐานในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ซึ่งระบุว่าเวลาที่ผ่านไปนั้นสัมพันธ์กันและสามารถแปรผันได้ขึ้นอยู่กับกรอบอ้างอิงของผู้สังเกตการมีการสังเกตและยืนยันในการทดลองจำนวนมากและมีความหมายสำคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและพฤติกรรมของวัตถุภายในจักรวาลการขุดอุโมงค์ควอนตัมเป็นปรากฏการณ์ที่อนุภาคสามารถผ่านสิ่งกีดขวางหรือช่องว่างที่ไม่อาจข้ามไปได้ตามหลักฟิสิกส์คลาสสิกสิ่งนี้เป็นไปได้เพราะในกลศาสตร์ควอนตัมอนุภาคมีลักษณะคล้ายคลื่นและคลื่นสามารถทะลุผ่านสิ่งกีดขวางที่อนุภาคคลาสสิกไม่สามารถทะลุเข้าไปได้ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดประการหนึ่งของการขุดอุโมงค์ควอนตัมคือปรากฏการณ์การสลายตัวของอัลฟาซึ่งอนุภาคอัลฟาหรือประกอบด้วยโปรตอน2ตัวและนิวตรอน2ตัวหลุดออกจากนิวเคลียสของอะตอมตามฟิสิกส์คลาสสิกอนุภาคอัลฟาจะไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะหลบหนีนิวเคลียสแต่เนื่องจากอุโมงค์ควอนตัมจึงสามารถผ่านสิ่งกีดขวางที่อาจเกิดขึ้นและหลบหนีได้อุโมงค์ควอนตัมพบเห็นได้ในปรากฏการณ์อื่นๆมากมายเช่นการขุดอุโมงค์อิเล็กตรอนในโลหะการปลดปล่อยอิเล็กตรอนจากพื้นผิวที่ให้ความร้อนและการก่อตัวของกล้องจุลทรรศน์อุโมงค์สแกนแนวคิดของการเคลื่อนย้ายมวลสารควอนตัมทำให้อุโมงค์ควอนตัมก้าวไปอีกขั้นโดยเสนอว่าข้อมูลสามารถส่งผ่านเวลาได้โดยใช้สิ่งกีดขวางควอนตัมการผ่านกันของควอนตัมเป็นปรากฏการณ์ที่อนุภาคตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเชื่อมต่อกันในลักษณะที่สถานะของอนุภาคหนึ่งจะได้รับผลกระทบจากสถานะของอีกอนุภาคทันทีไม่ว่าพวกมันจะอยู่ห่างกันแค่ไหนก็ตามการเคลื่อนย้ายมวลสารด้วยควอนตัมเสนอว่าโดยการใช้การพัวพันควอนตัมข้อมูลสามารถส่งจากอนุภาคหนึ่งไปยังอีกอนุภาคหนึ่งได้แม้ว่าอนุภาคเหล่านั้นจะถูกแยกจากกันด้วยระยะทางไกลๆหรือช่วงเวลาที่แตกต่างกันก็ตามสิ่งนี้จะช่วยให้มีความเป็นไปได้ในการสื่อสารกับอดีตหรืออนาคตเนื่องจากข้อมูลสามารถส่งผ่านการเวลาได้แม้ว่าแนวคิดเรื่องการเคลื่อนย้ายมวลสารควอนตัมยังคง
เป็นทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่ก็ได้จุดประกายความสนใจและการวิจัยมากมายในสาขากลศาสตร์ควอนตัมนักวิทยาศาสตร์กำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้การพัวพันกับควอนตัมสำหรับการสื่อสารควอนตัมและการคำนวณควอนตัมซึ่งอาจปฏิวัติวิธีที่เราส่งและประมวลผลข้อมูลอุโมงค์ควอนตัมเป็นปรากฏการณ์ที่อนุภาคสามารถผ่านสิ่งกีดขวางที่เป็นไปไม่ได้ที่จะข้ามไปตามฟิสิกส์คลาสสิกและการเคลื่อนย้ายควอนตัมเป็นแนวคิดทางทฤษฎีที่เสนอว่าข้อมูลสามารถส่งผ่านเวลาโดยใช้การพัวพันควอนตัมแนวคิดทั้งสองนี้มีศักยภาพที่จะปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและวิธีที่เราโต้ตอบกับจักรวาลรูหนอนเป็นแนวคิดที่น่าสนใจในฟิสิกส์เชิงทฤษฎีที่ดึงดูดจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์และนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เป็นทางลัดสมมุติผ่านการกลับอวกาศที่อาจเชื่อมโยงจุดห่างไกล2จุดในการกลับเวลาทำให้สามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงและอาจถึงขั้นเดินทางข้ามเวลาด้วยซ้ำแนวคิดเรื่องรูหนอนมีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปซึ่งอธิบายความโค้งของการกลับอวกาศเนื่องจากการมีอยู่ของมวลและพลังงานตามทฤษฎีนี้เป็นไปได้ที่การกลับอวกาศจะบิดเบี้ยวและบิดเบี้ยวในลักษณะที่จะสร้างอุโมงค์หรือท่อที่เชื่อมจุดที่ห่างไกล2จุดเข้าด้วยกันอุโมงค์นี้จะถูกทำให้เสถียรโดยวัตถุแปลกปลอมชนิดหนึ่งซึ่งมีความหนาแน่นของพลังงานเป็นลบแม้ว่าแนวคิดเรื่องรูหนอนจะน่าสนใจแต่ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการมีอยู่ของพวกมันอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ได้เสนอวิธีการต่างๆเพื่อตรวจจับพวกมันวิธีหนึ่งคือการสังเกตผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงที่พวกมันมีต่อดาวฤกษ์ใกล้เคียงหากรูหนอนผ่านเข้ามาใกล้ดาวฤกษ์มันจะรบกวนวงโคจรของดาวฤกษ์และทำให้มันโยกเยกหรือเคลื่อนที่ไปในลักษณะที่ตรวจพบได้จากโลกอีกวิธีหนึ่งในการตรวจจับรูหนอนก็คือการตรวจจับรังสีที่จะเล็ดลอดออกมาจากพวกมันตามทฤษฎีแล้วรูหนอนจะปล่อยรังสีประเภทหนึ่งที่เรียกว่ารังสีฮอว์กิงซึ่งเป็นการทำนายตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปการแผ่รังสีนี้จะเป็นสัญญาณของการมีอยู่ของรูหนอนและสามารถตรวจพบได้ด้วยกล้องโทรทัศน์หรือเครื่องมืออื่นๆนอกเหนือจากวิธีการเหล่านี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ยังได้เสนอวิธีอื่นๆอีกหลายวิธีในการตรวจจับรูหนอนเช่นการสังเกตผลกระทบของเลนส์โน้มถ่วงหรือพฤติกรรมของอนุภาคที่ทะลุผ่านรูหนอนแม้ว่าการค้นหารูหนอนจะเป็นงานวิจัยที่สำคัญแต่สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการมีอยู่ของรูหนอนยังคงเป็นไปในทางทฤษฎีเท่านั้นและยังไม่ได้รับการยืนยันจากหลักฐานการทดลองอย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ของรูหนอนช่วยให้มองเห็นความลึกลับของอวกาศกับเวลาและศักยภาพของการเดินทางและการเดินทางข้ามเวลาได้เร็วกว่าแสงแกรนด์พาราด็อกเป็นการทดลองทางความคิดแบบคลาสสิกที่แสดงให้เห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการเดินทางข้ามเวลาข้อความนี้ชี้ให้เห็นว่าหากบุคคลหนึ่งเดินทางย้อนเวลากลับไปและเปลี่ยนแปลงอดีตพวกเขาอาจสร้างสถานการณ์ที่ขัดแย้งกันซึ่งทำให้การดำรงอยู่ของตนเองถูกตั้งคำถามในสถานการณ์ที่คุณอธิบายไว้นักเดินทางข้ามเวลาย้อนเวลากลับไปและฆ่าปู่ของตัวเองก่อนที่เขาจะมีลูกซึ่งหมายความว่านักเดินทางข้ามเวลาไม่เคยเกิดแต่ถ้าพวกเขาไม่เคยเกิดแล้วใครเป็นคนฆ่าปู่ความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นเพราะการฆ่าปู่เป็นผลมาจากการดำรงอยู่ของนักเดินทางข้ามเวลาแต่ถ้านักเดินทางข้ามเวลาไม่เคยเกิดมาก็ไม่มีใครฆ่าปู่ได้ความขัดแย้งนี้เน้นย้ำถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุและความสม่ำเสมอของลำดับเวลาหากการเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการเดินทางข้ามเวลาจะไม่สร้างความขัดแย้งหรือความขัดแย้งวิธีหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้คือการเสนอว่าการเดินทางข้ามเวลาสามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะในลักษณะที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในอดีตได้ถูกนำมาพิจารณาในปัจจุบันอีกวิธีหนึ่งในการแก้ไขความขัดแย้งแบบปู่คือการเสนอว่ามีจักรวาลคู่ขนานหลายแห่ง
โดยแต่ละจักรวาลมีประวัติศาสตร์ในแบบของตัวเองในสถานการณ์สมมุตินี้เมื่อนักเดินทางข้ามเวลาย้อนเวลากลับไปและฆ่าปู่ของพวกเขาสร้างจักรวาลคู่ขนานใหม่ที่ปู่ของพวกเขาตายไปแล้วแต่นักเดินทางข้ามเวลานั้นไม่ได้เกิดมาวิธีนี้จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพราะนักเดินทางข้ามเวลายังคงอยู่ในจักรวาลดั้งเดิมแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางข้ามเวลาจะทำให้เกิดจักรวาลที่แตกแขนงใหม่ความขัดแย้งแบบปู่เน้นย้ำถึงความซับซ้อนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางข้ามเวลาและนำไปสู่การถกเถียงและถกเถียงกันมากมายระหว่างนักปรัชญานักฟิสิกส์และนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ยังคงเป็นแนวคิดที่กระตุ้นความคิดและน่าสนใจที่ยังคงดึงดูดจินตนาการของผู้คนทั่วโลกการทดลองที่คุณอ้างถึงดำเนินการโดยทีมนักฟิสิกส์ที่นำโดยด็อกเตอร์เบนจามินเคทีเหลียงและตีพิมพ์ในวารสารจดหมายทบทวนทางกายภาพในปี2019การทดลองนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างโครงสร้างคล้ายรูหนอนขนาดเล็กโดยใช้เลเซอร์และชิ้นส่วนของแก้วแล้วส่งโฟตอนผ่านโครงสร้างโฟตอนถูกสังเกตพบว่ากลับมารวมตัวกันที่จุดอื่นในอวกาศกับเวลาซึ่งเป็นการค้นพบที่สำคัญเนื่องจากแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องรูหนอนไม่ได้เป็นทฤษฎีเพียงอย่างเดียวและอาจใช้สำหรับการเดินทางข้ามเวลาได้เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าการทดลองนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการศึกษารูหนอนและศักยภาพของการเดินทางข้ามเวลาแต่ก็ยังห่างไกลจากการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามเวลาการทดลองแสดงให้เห็นเพียงว่าโฟตอนสามารถส่งผ่านโครงสร้างคล้ายรูหนอนได้และไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุขนาดมหึมาหรือสิ่งมีชีวิตใดๆนอกจากนี้โครงสร้างคล้ายรูหนอนที่ใช้ในการทดลองถูกสร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมและยังไม่ชัดเจนว่าโครงสร้างดังกล่าวจะมีเสถียรภาพและยั่งยืนในโลกแห่งความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรูหนอนสำหรับการเดินทางข้ามเวลาและได้จุดประกายการวิจัยและการอภิปรายเพิ่มเติมในชุมชนวิทยาศาสตร์ในขณะที่การเดินทางข้ามเวลายังคงเป็นหัวข้อถกเถียงและการคาดเดาการทดลองเช่นนี้กำลังช่วยขยายขอบเขตความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและความเป็นไปได้ของสิ่งที่อาจเป็นได้ความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามเวลาเป็นหัวข้อของความหลงใหลและการคาดเดามานานแล้วแต่ความก้าวหน้าทางฟิสิกส์และเทคโนโลยีเมื่อเร็วๆนี้ทำให้เราเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อเราพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางข้ามเวลาสิ่งสำคัญคือต้องย้อนกลับไปและคิดถึงผลกระทบทางจริยธรรมและปรัชญาของเทคโนโลยีนี้ข้อกังวลที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาคือศักยภาพที่จะขัดขวางโครงสร้างของการกับอวกาศการเดินทางข้ามเวลาอาจสร้างความขัดแย้งและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงได้ตัวอย่างเช่นหากเราต้องเดินทางย้อนเวลากลับไปและเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเราอาจเปลี่ยนแปลงวิธีแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเสถียรของไทม์ไลน์และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือการเดินทางข้ามเวลาอาจถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชั่วร้ายหากการเดินทางข้ามเวลากลายเป็นความจริงก็สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีประวัติศาสตร์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อให้ได้เปรียบเหนือผู้อื่นสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมของการเดินทางข้ามเวลาและความจำเป็นในกฎระเบียบและการป้องกันเพื่อป้องกันการละเมิดนอกจากนี้การเดินทางข้ามเวลายังอาจทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของเวลาอีกด้วยถ้าเราเดินทางข้ามเวลาเราจะสามารถสัมผัสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งอาจเปลี่ยนมุมมองของเราในอดีตและปัจจุบันได้สิ่งนี้อาจนำไปสู่คำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของเจตจำนงเสรีและศักยภาพของชะตากรรมนอกจากนี้การเดินทางข้ามเวลาอาจจะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับศักยภาพของจักรวาลคู่นานหรือความเป็นจริงทางเลือกหากเราต้องเดินทางข้ามเวลาและสร้างความขัดแย้งมันอาจสร้างความเป็นจริงใหม่หรือจักรวาลคู่นานทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงนั่นเอง
แม้ว่าการเดินทางข้ามเวลายังคงเป็นหัวข้อถกเถียงและการคาดเดาแต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาถึงผลกระทบทางจริยธรรมและปรัชญาของเทคโนโลยีนี้ในขณะที่เราสำรวจความมอเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามเวลาต่อไปสิ่งสำคัญคือเราต้องจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้และทำงานเพื่อพัฒนากฎระเบียบและมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันการละเมิดและให้แน่ใจว่าการเดินทางข้ามเวลาถูกใช้อย่างมีความรับผิดชอบการทำเช่นนี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าการเดินทางข้ามเวลาจะถูกนำมาใช้เพื่อมนุษยชาติที่ดีขึ้นและการรักษาไทม์ไลน์ไว้